ครับ วันนี้มาดึกหน่อยเพราะว่าพอดีหาไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกไม่ถูกอ่ะเป็นตัวเชื่อมระหว่างขาตั้งกล้องไทรพอดเนี่ยกับไอตัวกล้องนะครับก็พอดีเปิดตัวนี้มันทับอยู่ผมก็งงๆวันนี้ผมเหนื่อยตัดต่อไอรีทัชมีงานใหม่เข้ามาวันนี้นะฮะแล้วมันไม่ได้หนังใจแล้วก็เพิ่งถ่ายรูปไอตัวหินมาใหม่อีกชิ้นหนึ่งอันนั้นนะทำแป๊บเดียวพอทำแป๊บเดียวปุ๊บใช่ไหมมันก็พอมันทำแล้วสวยมันก็มีอารมณ์ที่จะทำต่อนั่นแหละคือเรื่องพวกนี้มันพูดยากนะครับแล้วก็มีคนชอบเยอะนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะฮะที่กดไลค์เพจและกดติดตามนะครับโอเควันนี้เราจะพูดเรื่องประเด็น3อย่างนะครับสิ่งที่ทุกประเทศต้องการนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีอีกระบบหนึ่งขึ้นมาผมขอเรียกเป็นระบบได้ไหมเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยนี่เหนื่อยนะครับไองานไอที่ผมตัดเป็นโปสเตอร์เนี่ยยังเหนื่อยไม่เท่าตอนกลางวันนะกลางวันนี่คือพยายามเพราะว่าสีมันคอนทราสต์ระหว่างสีเหลืองที่มันออกแบบจะทองก็ไม่ทองทองน้ำตาลเป็นเหลือบๆเป็นเส้นๆนะครับไทเกอร์อายนะแล้วก็พวกลาปิสลาซูรีแล้วก็วางบนกระดาษรางผมพยายามท้าทายตัวเองไงจริงๆไม่ใช่หรอกขี้เกียจวางแล้วก็หาพักกินคืนอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นไงเพราะว่าวัตถุมันเล็กใช่ไหมแล้วไอ้กล่องไฟผมก็วางของเต็มละกล่องไฟสตูดิโอนะครับเก่าแล้วด้วยไอ้ตัวพลาสติกที่วางไว้สำหรับถ่ายนี่ก็เละละเริ่มมีรอยมีอะไรละนะครับต้องเก็บให้ดีนะเอาละวันนี้เรามาพูดถึงอย่าเดี๋ยวผมยังนึกไม่ออกนะว่าตั้งชื่อไอ้อันที่4ว่าอะไรนะที่ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องของเสรีภาพนะครับเสมอภาคแล้วก็พาราดอกซ์ภาพนะครับคำนี้ที่ผมงงตอนแรกผมก็งงตั้งชื่อจะตั้งแต่มหัศอะไรนะข้อมูลมหัศใช่ไหมบิ๊กดาต้าอะไรต้องอ่านว่าบิ๊กเดต้าโอเคประวัติก่อนนะครับในยุคสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศสได้เกิดคำขวัญขึ้นมาว่าเสรีภาพเสมอภาพพระดอนภาพหรือความตายนะครับก็ขออนุญาตไม่อ่านภาษาฝรั่งเศสนะเพราะว่าเดี๋ยวนะคิดว่าน่าจะอ่านผิดนะครับเพราะว่าลืมไปหมดแล้วนะตั้งแต่มัธยมละคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็แต่หลังจากนั้นในสมัยจักรวรรดิฝรั่งเศสและการฟื้นฟูราชวงศ์บูบงคำขวัญดังกล่าวได้ถูกลืมหายไปจนกระทั่งปีพ.ศ. 2391ปีแอร์ลูซูเลรูได้นำคำขวัญกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งและในรัฐมนตรีปารีสได้เขียนคำขวัญดังกล่าวบนกำแพงเมืองจนกระทั่งสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่3ที่คำขวัญนี้ได้กลายเป็นคำขวัญอย่างเป็นทางการคำขวัญอันนี้ขี้เกียจเนาะในระหว่างการบุกฝรั่งเศสของเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2คำขวัญได้ถูกแทนโดยงานครอบครัวปิตุภูมินะครับโดยฟิลิปเปตันหัวหน้ารัฐบาลวีซีฝรั่งเศสได้โดยการสนับสนุนของนาซีเยอรมันนะจริงผมไม่ควรพูดคำนี้เลยนะเนี่ยอย่างไรก็ตามคำขวัญใหม่นี้ถูกล้อเลียนเป็นแสวงโชคอดอยากลาดตระเวนนะครับมันเป็นคำขวัญหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยนี่แสดงว่าผมก็ต้องแต่งเพิ่มอีก3อันใช่ไหมโอเคได้ประยุนประเทศฝรั่งเศสได้ใช้คำขวัญว่าเสรีภาพเสมอภาพพระดอนภาพ
เป็นยูเหมือนประจำชาติซึ่งได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปี2489และ2501นะครับเสรีภาพนะฮะก็เน้นในเสรีภาพของบุคคลหรือประชาชนนิยมนะและได้ขยายไปในเรื่องเสรีภาพในด้านความคิดความเชื่อทางศาสนาการศึกษาความรู้นะการพิมพ์และเผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งเสรีภาพในการเมืองนะครับเสมอภาคคือความเท่าเทียมตามกฎหมายของปัจเจกชนนั่นหมายความว่ากฎหมายเนี่ยก็คือในแต่ละประเทศนะครับคำว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกับศาสนานะครับขอให้แยกกันนะไม่งั้นก็ใช้คำเดียวกันไปละนะเพราะว่าคงไม่มีประมาณว่าด้วยพรบหมายเลขที่บัญญัติไว้ว่าเป็นพุทธวจนะพุทธพจน์ของหนูว่าคงไม่มีนะฮะนะฮะในนี้ที่ผมไม่ได้ล้อเลียนนะแต่คือพยายามพูดให้ฟังเฉยๆนะครับพรบคอมอะไรเงี้ยผมคิดว่าคอมพิวเตอร์คงไม่มีนะครับแต่คงมีเรื่องของมโนกรรมอะไรพวกนี้คือความคิดกรรมทางความคิดโอเคเดี๋ยวหาว่าผมไม่เชื่อนะครับความเสมอภาคขึ้นอยู่กับหลักความเที่ยงธรรมความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่นะครับโอ้ซึ่งความเท่าเทียมในด้านการเสียภาษีและสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ออกเสียงให้ตันตายไปคุกมันยังไงพรดอนภาพนะครับคือความเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันมนุษย์ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อกันดุจพี่น้องโอ้ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์คือการไม่เน้นผิวพันธุ์ว้าวเผ่าพันธุ์โอเคนะครับ racist นะครับการเหยียดเองนะครับ no racist discrimination เดี๋ยวผมอ่านให้จบก่อนกันเนาะอันนี้เป็นปี62นะครับพฤษภาปี62ขออนุญาตอันนี้เป็นข่าวในคอลัมนิสต์ของใครของสักที่หนึ่งฮะผมจำไม่ได้มติชนโอเคคำขวัญของการไปดูวัดใหญ่ของฝรั่งเศสเกิดขึ้นในพ.ศ.2332โอ้เลขสวยนะฮะหลังสร้างกรุงเทพได้เพียง7ปีโอเคนับย้อนหลังไปแป๊บหนึ่งก็คือ2325นะครับโอเคนั่นไงต่อเสรีภาพซึ่งเสรีภาพนั้นว่ากันไปตามความจริงแล้วเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดแล้วแต่เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องยอมสละเสรีภาพบางส่วนในขออนุญาตผมเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขโดยสังคมต้องมีกฎเกณฑ์ที่เทิดทูนเสรีภาพคือเป็นประชาธิปไตยนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดพูดและทำอะไรได้ตามใจชอบเพียงแต่ห้ามทำตามที่กฎหมายออกมาห้ามเว้นห้ามไว้เท่านั้นถูกซึ่งตรงข้ามกับสังคมเผด็จการที่ห้ามคิดห้ามพูดห้ามทำนอกเสียจากมีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้นโอเคสำหรับการปฏิวัติรัสเซียเมื่อปี2460นะครับก็ถือเป็นเรื่องความเสมอภาคเป็นหลักนะฮะโอ้หรอเพิ่งรู้นี่เนี่ยดังนั้นรัฐบาลจึงใช้อำนาจมากเพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนทั้งด้านการเมืองนะและก็เศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจนะฮะซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะแต่ก็ไม่ค่อยสวยงามนะนะครับคือสามารถทำให้ไม่ค่อยมีเสรีภาพทางการเมืองเหมือนกันนะฮะและประชาชนก็ยากจนเหมือนกันนะครับทั่วหน้านะฮะผลสุดท้ายก็ต้องล่มสลายในปี2534อ๋อเหรอก่อนผมเกิด1ปีนะเกิด2535เนาะเออเว้ยแปลกนี่อเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันมีเสรีภาพมากอย่างมากมายนะก็มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนาเยอะเหมือนกันโอ้โดยเฉพาะอย่างนี้ปัญหายาเสพติดอันนี้แน่นอนครับอาชญากรรมใช่ใช่
วิธีการฆ่าตัวตายที่น่ากลัวอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขานะครับต้องรักษาอาจจะด้วยปัจจัยแวดล้อมนะครับหรือปัจจัยภายในปัจจัยแวดล้อมก็อย่างเช่นสังคมที่ไม่ใช่ครอบครัวฮะหรืออาจจะเป็นที่ทํางานหรืออาจจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนอะไรเงี้ยคืออเมริกาเขาก็มีเรื่องของการผมว่าทุกคนรู้จักคําว่าบูลลี่กันหมดแล้วเนาะเนี่ยก็การที่จะตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างถ้าปัจจัยภายในก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกโรคทางจิตคิดว่านะเยอะพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องการหางานการจัดสรรงานคือไม่ใช่ว่าเราไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วเราจะได้งานทุกคนเราไปเรียนแล้วเราก็ได้งานไม่ใช่อย่างนั้นนะคือทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์ทุกอย่างมันมีคัดเลือกทุกอย่างมันมีเรื่องของ selection นะฮะไม่การ selection เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนที่ใครบอกอะไรนะธรรมชาติเลือกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วมันมีหลายอย่างหลายปัจจัยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติการฆ่าตัวตายเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันนะครับหลายอย่างแล้วก็จีนตอนนี้ก็ถือว่านำเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าไม่รู้ว่าสูญเสียอะไรไปหรือเปล่าช่วงโควิด19เนี่ยก็ต้องดูกันนะครับเขาบอกว่าเสรีภาพมีมากนะครับความเสมอภาคมีน้อยนะแต่ปฏิภาคกันนะครับเป็นปฏิภาคกันคืออะไรภาษาไทยยิ่งงงเมื่อเสรีภาพมากกันอีกครั้งก็เห็นอย่างนี้ไงที่ผมบอกนะครับชีวิตของคนอเมริกันจึงเป็นแบบที่เราเรียกว่า rat race โอ้หนูต้องวิ่งแข่งกันจะหนีจะตายไปนั่นแหละใช่ถูกนะฮะต่อให้บริษัทสวยหรูขนาดไหนแต่จริงๆภายในก็คือแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายคือไม่ต้องพูดถึงสหรัฐอเมริกาพูดถึงอังกฤษก็ได้นะครับก็แข่งกันจนตายนั่นแหละนะบางคนก็ป่วยเพื่อนผมป่วยก็เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เล่นๆนะบางคนก็แบบต้องไปหาหมอทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยเพื่อนที่ผมเรียนด้วยว่าเขาแบบทนแรงเสียดทานแล้วก็ความกดดันไม่ไหวนะบางคนก็ต้องไปเรียนใหม่ซ้ำชั้นอีกปีหนึ่ง Visual Effects Animation เนี่ยคือไม่ได้เรียนแบบคือไม่ได้เทคคอร์สแบบหนักขนาดนั้นแต่มันหนักตรงproject based แล้วก็คือเขาสอน5เราต้องทำ10เราต้องเป็นคนคว้าเองแล้วมัน limit ofequipment แล้วก็ resource แล้วก็ tutorial นะครับแล้วก็การ applying knowledge to ระดับ wisdom หรือว่า acknowledgement อะไรพวกนี้มันยากนะครับมันยากมากนะครับ acknowledgement นี่ก็คือแบบระดับนู่นเลยซึ่งมันก็มีไม่กี่คนหรอกนะก็ที่แยกออกมาก็จะมีพวก differentiation นะครับคือสร้างความแตกต่างนะฮะก็คือทางด้านผลงานก็คือใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีแล้วก็สร้างผลงานที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นขึ้นมากับพัฒนาต่อยอดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกพัฒนาต่อยอดมากกว่าน่าจะเป็นฝั่งนั้นมากกว่านะฮะอันนี้ผมไม่ได้อวยตัวเองนะคือทุกคนอย่ามาต่อเรื่องรัดเวสแล้วกันเนาะหนูที่ต้องวิ่งแข่งกันจนเหนื่อยตายไปนั่นแหละคือทุกคนทำทุกอย่างเพื่อตัวเองถูกต้องครับไม่ใช่อเมริกานะไม่ใช่แค่อเมริกานะทุกคนเป็นนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกยังไงแล้วภาวะมันบีบคั้นแค่ไหนนะครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งเยอะนะครับตัวใครตัวมันว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยเกิดความผิดหวังความเหงาระแวงหวาดกลัวพึ่งยาเสพติดผมไม่แน่ใจนะไม่ใช่ในยุคนี้เนี่ยเพราะยาเสพติดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องของการจ่ายตังค์มีความเสี่ยงน่าจะไม่น่าจะทำร้ายตัวเองขนาดนั้นนะสำหรับประเทศไทยนะฮะก็จะมีบ้างที่บางคนที่แบบอะไรเงี้ยต้องการมากกว่านะแต่อาจจะเป็นอีกผลหนึ่งก็ได้ไม่รู้แล้วการฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายกันเองนั่นแหละอ๋อโอเคจะพิมพ์ทำไมมันเยอะใหญ่มากความขันของการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสตัวสุดท้ายก็คือปรดอนภาพนะครับซึ่งแปลว่าความเป็นฉันพี่ฉันน้องนะฮะหรือความรู้สึกว่าทุกคนในสังคมคือพี่น้องกันนั้นเป็นคำขวัญที่ไม่ค่อยมีคนคิดถึงหรือเข้าใจเท่าไหร่นักนะครับทั้งที่ความมีปรดอนภาพนี่แหละคือตัวสร้างดุลยภาพคือสมดุลนะครับ
สมดุลหรือความเหมาะสมเหมือนดุลบัญชีดุลในบัญชีอ่ะผมอะไรครับพอเหนื่อยปุ๊บจะลืมสับพวกนี้ครับคือมันมีดุลบัญชีนั่นแหละระหว่างเสรีภาพกับเสมอภาคเป็นตัวประสานทำให้สังคมไม่เอ็นเอียงอย่างสุดโต่งนะครับถ้าเอาเสรีภาพมากไปก็จะเห็นแก่สูงถ้าเอาความเสมอภาคมากไปก็หยิบยื่นอำนาจให้รับมากนะฮะก็ทำให้เกิดเผด็จการได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยเราควรมีเสรีภาพอย่างกว้างขวางแล้วเราก็มองทุกคนในสังคมเหมือนญาติพี่น้องผมไม่ค่อยชอบสับนี้เท่าไหร่คำว่าพลานุภาพนะซึ่งการกระทำกับคนเหมือนกับว่าไม่ใช่คนเช่นกันมีเสียง